สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเซตตัวรีโมทนะครับเพื่อให้สามารถควบคุมมอเตอร์ของเราทั้ง2ตัวนะครับให้ทำงานพร้อมกันได้นะครับก่อนที่เราจะไปทำกันนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับในการควบคุมตัวรถนะครับที่เป็นอิสระซ้ายขวานะครับแบบนี้นะครับหรือใช้เป็นมอเตอร์2ตัวนะครับมอเตอร์หรือตัวบอร์ดไดรฟ์ขับมอเตอร์นะครับก็จะถูกควบคุมโดยรีซีเวอร์นะครับหรือรีโมทคอนโทรลของเรานะครับรีโมทที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยี่ห้อไฟสกายนะครับผมไม่ได้อยู่ในวงการนักเล่นวิทยุบังคับนะครับหรือกลุ่มเล่น RC นะครับถ้าผมใช้คำพูดอะไรไม่ถูกต้องนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับรุ่นดังกล่าวนะครับเป็นขนาด10 channel นะครับ10 channel ยังไงนะครับก็ลองนับดูนะครับอันนี้เป็น1 channel นะครับ1 2นะครับ3 4 5 6 7 8 9 9 10นะครับโอเคแต่ส่วน receiver ของผมนะครับจะเป็นเพียงแค่6 channel เท่านั้นเองนะครับตัวนี้ครับ receiver นะครับ6 channelตัวรีโมทนะครับสามารถอัปเกรดนะครับเป็น10 channel ได้เช่นกันนะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับเป็น6 channel นะครับพร้อมกับรีโมทนะครับก็ราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับตัวนะครับแยกอิสระกันนะครับเราก็ต่อมอเตอร์ตัวที่1นะครับเข้า channel ที่1นะครับมอเตอร์ตัวที่2เนี่ยเข้า channel ตัวที่2นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรีโมทนะครับโอเคเราเข้ามาดูที่ตัวรีโมทนะครับเราก็เปิดสวิตช์ออนนะครับปึ๊บอันนี้ก็เป็นสถานะหน้าจอนะครับก็จะมีบอก TX นี่ก็คือตัวแบตเตอรี่ของเครื่องนะครับเดี๋ยวถ้าเราเปิดตัวรีซีเวอร์เนี่ยมันจะขึ้นเป็น RX นะครับก็จะเป็นสถานะแบตเตอรี่ของตัวรีซีเวอร์นะครับโอเคเราก็กดนะครับกดโอเคค้างไว้นะครับปึ๊บเพื่อเข้าสู่เมนูคอนฟิกนะครับเราก็กด up down นะครับเพื่อเลือกเมนูนะครับเราจะมาดูอันดับแรกเลยก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวฟังก์ชัน set up นะครับเลือกเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับกดโอเคปึ๊บเราเข้ามาดูที่ตัว display ก่อนนะครับตัว display นะครับกดโอเคปึ๊บเราก็จะเห็น channel นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับตาม receiver นะครับแล้วแต่ละ channel เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราก็กดเลือกเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือ channel 2นะครับ channel 2channel 1นะครับนี่ channel 1นะครับโอเค channel 3อยู่ไหนนี่ channel 3นะครับ channel 3 channel 4นะครับ4 5อยู่ไหนเอ่ย5อยู่นี่นะครับ5อยู่นี่เห็นไหมครับปุ่มนี้นะครับ5 5นะครับอันนี้ไว้สำหรับเร่งเครื่องยนต์ได้นะครับ5นะครับแล้วก็ channel 6 channel 6อยู่นี่นะครับเห็นไหมเอ่ยโอเคในการแอสไซน์แต่ละตัวนะครับผมก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับก็ติดตามย้อนหลังได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดตัวรีซีเวอร์นะครับแล้วก็เปิดระบบตัวรถนะครับครับเดี๋ยวผมออกจากเมนูนะครับกดแคนเซิลออกไปนะครับเมื่อเราเปิดตัวสวิตช์นะครับของรีซีเวอร์นะครับก็ตัวสถานะ RX ก็จะขึ้นมานะครับเป็นสถานะแบตเตอรี่นะครับอันนี้ข้างบนนี้ก็เป็นตัวแบตเตอรี่ของรีโมทนะครับโอเคเรากลับเข้าไปดูที่ดิสเพลย์อีกทีนึงนะครับกดโอเคค้างไว้นะครับกดเลือกเมนูกดโอเค1ทีนะครับแล้วก็มาที่ดิสเพลย์นะครับกดโอเคนะครับปึ๊บเมื่อเราโยกรีโมทนะครับเมื่อเราโยกรีโมท channel นะครับ channel 1นะครับ channel 1เนี่ยมันก็จะมีทั้งไปทั้งกลับนะครับnel 2 channel 2นะครับ
คนี่คือสิ่งที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับก็คือว่าทำยังไงจะให้ตัว channel 1 channel 2เนี่ยนะครับทำงานพร้อมกันนะครับสังเกตนะครับถ้าเรากดเดินหน้านะครับมันก็จะทำงานแค่channel เดียวนะครับกดถอยหลังนะครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็ออกจากเมนูนะครับกด cancel นะครับกด cancel ไปทิ้งไปกลับมาสถานะหน้าจอนี้ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับกดโอเคค้างไว้เลือกนะครับกด up down เลือกเป็นฟังก์ชัน set up นะครับกดโอเคแล้วมาที่เมนูนี้ครับเลื่อนมานะครับปึ๊บเมนูที่ชื่อว่า Irwan นะครับกดโอเคนะครับเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะตัวนี้นะครับก็จะเป็นออฟอยู่แล้วก็จะบอกตัวนะครับ channel 1 channel 2เนี่ยสถานะ 100% 100% นี่ก็คือความเร็วในการบังคับนะครับโอเคเราจะตั้งสถานะนี้เป็นออนนะครับทำยังไงก็กด up นะครับกด up down นะครับ up down ให้เป็นออนนะครับเป็นออนเสร็จวิธีการเซฟนะครับต้องกด cancel ค้างไว้นะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดเข้ามาดูอีกทีนึงเป็น on นะครับกด cancel ทิ้งไปได้เลย cancel ทิ้งไปได้เลยโอเคเพื่อเช็คความถูกต้องนะครับกดโอเคค้างไว้มา set up เสร็จแล้วก็มาที่Irwan นะครับกดโอเคตอนนี้เป็น on แล้วนะครับโอเคเรามาดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเราโยกคันโยกนะครับเดินหน้ามอเตอร์ทั้งสองตัวทำงานพร้อมกันแล้วนะครับถอยหลังนะครับซ้ายขวานะครับโอเคทั้งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเรากดมาดูอีกทีนึงนะครับมาที่ดิสเพลย์นะครับปึ๊บสังเกตตัวกราฟนะครับเห็นไหมครับขึ้นพร้อมกันแล้วสวนกันนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยถ้าท่านเซตอัพแล้วนะครับแล้วมอเตอร์เนี่ยมันหมุนไม่ตรงนะครับมันมีอยู่2วิธีนะครับก็คือสลับขั้วมอเตอร์นะครับสลับขั้วมอเตอร์อีกวิธีนึงนะครับให้มาที่นี่นะครับกด cancel นะครับแล้วก็มาเลือกที่เมนูนะครับrevert นะครับ revert ปึ๊บตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวกลับทางนะครับแต่ทางที่ดีก็ควรใช้ให้เป็น normal จะดีกว่านะครับจะได้ไม่งงนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการเซตอัพตัว remote control นะครับให้สามารถควบคุมมอเตอร์ทั้ง2 channel ทำงานพร้อมกันได้นะครับโดยใช้รีโมทจอยสติ๊กเพียงแค่อันเดียวนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับในคราวต่อไปนะครับผมจะมาบอกวิธีการต่อไดชาร์จนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ